ราจะมาทดสอบความแข็งแรงของกระจกนิรภัยกันค่ะด้วยการทุบแตกไหมขอให้ไม่แตกด้วยนิรภัยจริงๆอันยังมาเซโยชาวนุ่นกระต่ายอิมิดามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะกระต่ายเองค่ะแหมที่ต้องเปิดตัวเป็นภาษาเกาหลีเพราะว่าวันนี้สินค้าของเรา import มาจากประเทศเกาหลีใต้ค่ะเราก็เลยต้องอินเทรนตามเทรนนิดนึงค่ะแล้ววันนี้ซาซิชามารีวิวจะมารีวิวเตาแก๊สที่ต่อไปเราจะไม่หัวเดียวกระเทียมรีบเพราะเราเป็นเตาแก๊สถึง3หัวเตาแก๊สอ่ะเป็นห่วงจุ้ยของบ้านลุงถ้าเตาแก๊สของคุณนะมันขึ้นสนิมมันแตกมันพังการเงินการงานที่บ้านคุณจะติดขัดแต่ถ้าคุณเช็ดเตาแก๊สที่มันใหม่ดูกระจกนิรภัยขัดที่เงาแวบเป็นเตาแก๊สที่สวยงามแบบนี้บ้านของคุณก็จะมีสิ่งดีๆไหลมาเทมาอย่างแน่นอนค่ะซามิโอซามิโอนะคะเป็นเตาแก๊สหน้ากระจกนิรภัยที่มีถึง3หัวด้วยกันค่ะเราสามารถใช้งานได้หลากหลายเรามีหัวฟูแบบนี้นะคะที่สำหรับครัวไทยที่ต้องการผัดอะไรที่มันร้อนแรงที่มันฮอตๆแล้วมันมีเสียงแบบเตาแก๊สหัวฟูอันนี้เหมาะมากหรืออยากจะได้การต้มตุ๋นไม่ใช่นักต้มตุ๋นนะอุ่นตุ๋นต้มนึ่งเป็นเวลานานๆแบบที่ไฟสม่ำเสมอแล้วก็ก้นกระทะก้นภาชนะไม่ดำแนะนำกับหัวอินฟราเรดค่ะและอีกหนึ่งหัวที่ซามิโอเขามีก็คือหัวเล็กแม็กซ์แบบนี้เป็นหัวทองเหลืองนะคะที่เขาสามารถเอาไว้อุ่นจะเป็นอุ่นอาหารลูกอุ่นนมคือเราสามารถทำอาหาร3อย่างได้บนเตาไปพร้อมๆกันประหยัดเวลาในการเข้าครัวเยอะเลยค่ะและความยาวของเตาแก๊สซามิโอนะคะความยาวของเขา 74.8 เซนติเมตรค่ะความยาวนี่กำลังพอดีเลยคือเขาดีไซน์มาแล้วว่าที่เขาทำ3หัวเนี่ยเวลาที่คุณวางกระทะ1อันวางหม้อ1อันแล้วก็วางกระทะอีก1อันเนี่ยมันจะไม่ชนกันเพราะฉะนั้นในการทำอาหารคุณจะสามารถทำอาหารได้พร้อมๆกันนะคะตรงส่วนหน้าเตาเนี่ยตรงนี้เป็นกระจกนิรภัยครอบสเตนเลสอีกทีแข็งแรงทนทานเราจะมาทดสอบความแข็งแรงของกระจกนิรภัยกันค่ะด้วยการทุบแตกไหมขอให้ไม่แตกด้วยนิรภัยจริงๆหรือบางทีบางคนแบบซุ่มซ่ามอ่ะฉันชอบทำพวกซอสหกน้ำมันกระเด็นก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและสิ่งหนึ่งที่ต่ายชอบก็คือเป็นระบบเฉพาะของซามิโอคือปกติเมื่อก่อนเราเคยเห็นนะเวลาที่บ้านอ่ะแม่เราใช้เตาแก๊สแล้วมันพอเราบิดปุ๊บหัวสปาร์กแล้วไฟมันไม่ติดอ่ะแม่จะชอบเอาปืนแก๊สมายิงหรือไม่ก็เอาไม้ขีดมาจุดตรงนี้แต่ตัวของซามิโอไม่ต้องนะคะเพราะระบบการทำงานของเขาเป็นระบบเพียวโซอิเล็กทริกค่ะซึ่งเขาสามารถจุดติดไฟได้เลยไม่ต้องงอไม่ขีดคือพอกดไปปุ๊บมันก็จะสามารถติดแล้วก็สามารถประกอบอาหารได้ทันทีเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านั้นที่คุณเคยเห็นคุณแม่คุณทำไม่เกิดกับซามิโออย่างแน่นอนนะคะและหัวจุดสปาร์กในการหมุนแป๊กแบบนี้นะคะสามารถใช้งานได้ถึง 45,000 ครั้งเพราะฉะนั้นอุ่นไปเลยทอดไปเลยเปิดไปเลยใช้งานไปเลยยาวๆนะคะเป็นมรดกตกทอดให้กับลูกหลานได้ด้วยเอาล่ะเดี๋ยวแต่จะมาลองทำนะคะ3เมนูอาหารไปพร้อมๆกันกับเตาแก๊สซามิโอว่ามันเด็ดขนาดไหนเป็นสินค้าที่คุณต้องมีติดบ้านไว้แค่ไหนค่ะและนี่ไงคะเราสามารถวางนะคะทั้ง3อย่างไว้พร้อมกันกับ3หัวเตาได้นะคะเราอุ่นได้อันนี้เป็นไตอุ่นเป็นต้มจืดมะระไว้นะคะส่วนเตาเล็กอันนี้ไตอุ่นเป็นของหวานกล้วยบวชชีส่วนเตาหัวฟู่อันนี้ไตจะทำเป็นกับข้าวเป็นผัดถ้าเกิดคุณคาดหวังว่าวันนี้เปิดมาจากเกาหลีและเมนูจากเกาหลีคุณผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะว่าเมนูของเราในวันนี้ก็คือหมู3ชั้นผัดพริกเกลือมาเลยเดี๋ยวเราเอาหมูลงแล้วนะโอ้นี่โอ้เอาประมาณนี้เนาะโอ้ดูสิได้ยินเสียงไหมเนี่ยแล้วครั้งเดียวนะได้ถึงหัวฟู่1อินฟราเรด1และอีก1หัวที่เป็นหัวทองเหลืองจะเป็นหัวฟู่เล็กๆเอาไว้อุ่นนมต้มโจ๊กนะคะพร้อมๆกันได้ดูดิแป๊บเดียวเองร้อนเร็วร้อนไวมากทุกคน
แล้วพอด้วยความเป็นกระจกใช่ไหมคะพอน้ำมันเลอะซอสเลอะเนี่ยมันก็เช็ดทำความสะอาดได้ง่ายแล้วมันก็สวยมันทำให้บ้านคุณดูสีดูมีคลาสหอมมากเลยอ่ะโอ้มามาแล้วใส่พริกค่ะโอ้กลิ่นเป็นไงทุกคนคั่วพริกแล้วก็ขอเกลือบอกเลยนะถ้าเป็นแม่ครัวมืออาชีพได้อ่ะเราต้องมีแบบเตาแก๊สที่ดีนะคุณเราเนี่ยมือไม่ใช่มือโปรนะมือสมัครเล่นแล้วฝั่งนี้นะคะพอตายผัดหมูเสร็จแล้วใช่ไหมต้มมันแล้วของเราก็สุกทันกินแล้วค่ะเห็นไหมว่าแบบมันช่วยเร่งเวลาดีมากเลยคือถ้าวันนี้หัวเดียวมันจะทำให้การอุ่นอาหารการทำอาหารมันช้ามากแต่ในความที่เรามี3หัวเราสามารถทำทุกอย่างได้พร้อมๆกันพอมาอีกเตาหนึ่งขนมหวานนี่ตายทำเป็นกล้วยบวชชีค่ะบวชชีสุกแล้วพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวตักเลยนะนี่ว้าวน่าทานมากเลยตักแล้วนะนี่เห็นไหมนี่มันต้องทันใจแบบนี้แหละนี่เสร็จแล้วว้าวง่ายๆค่ะเพียงแค่เรามีเตาแก๊สซามิโอเอาละค่ะหวังว่ารีวิวในวันนี้นะคะกับเตาแก๊สซามิโอคงจะถูกอกถูกใจคุณแม่บ้านยุคใหม่นะคะเพราะว่าเป็นเตาแก๊สที่สามารถใช้ได้พร้อมกันถึง3หัวมีหัวฟู่1หัวอินฟราเรด1แล้วก็หัวฟู่เล็กๆที่เป็นหัวทองเหลืองอีก1นะคะคุณสามารถทำอาหารได้พร้อมๆกันจะผัดอุ่นตุ๋นต้มนึ่งสามารถทำได้แล้วก็เตาเนี่ยสวยมากเป็นกระจกนิรภัยหน้าเตาทำความสะอาดได้เพราะบางทีอาจจะเผลอเนาะทำพวกซอสหกบางทีอาจจะหม้อเนี่ยตกไปถ้าเกิดเป็นกระจกธรรมดาจะแตกแต่กระจกนิรภัยจะไม่แตกเช็ดทำความสะอาดก็ง่ายคราบซอสคราบน้ำมันไม่ต้องกังวลทำให้บ้านของคุณสวยหรูดูดีมีสไตล์ด้วยค่ะเอาล่ะถ้าอยากได้นะคะก็ต้องติดตามในเพจของทีวีเล็กด้วยและครั้งหน้าคราวหน้าสสิชาจะมารีวิวของดีของเด็ดอะไรนั้นต้องติดตามฝาก Subscribe เพจทีวีเล็กด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของกระต่ายแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ